ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนผู้มีคุณทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Tradition สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมประธานที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสวัดยานนาวาค่ะและประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงกับการนำเสนอข่าวชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2560วันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน12ค่ะอีกไม่กี่วันนะคะอีก3วันก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ได้มีแผนการหรือยังคะว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนจะไปทำบุญวันเพ็ญ15ค่ำเดือน12ที่ไหนกันบ้างการลอยกระทงนั้นเป็นการบูชานะคะเป็นการบูชาเป็นการขอขมาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยของเราปฏิบัติกันมายาวนานค่ะคุณผู้ชมคะการนำเสนอข่าวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตรียมงานลอยกระทงหรือข่าวที่เป็นกิจกรรมทางศาสนานั้นก็มักจะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมในรายการของเราเพื่อให้ข้อคิดคติธรรมให้ความรู้ทางหลักธรรมไปในทางที่ถูกนะคะและวันนี้เองก็ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะอีกไม่กี่วันจะถึงวันลอยกระทงแล้วประเพณีคนไทยลอยกระทงเขาทำอะไรกันบ้างโดยสังเขปคะก็ถือว่าเป็นวันที่เราระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ถ้าในส่วนของพระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเคยไปโปรดชาวที่อยู่น้ำและได้ประทับพระบาทไว้ที่หาดทรายแม่น้ำนมัตทานทีก็ถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนที่พระโพธิสัตว์ได้ออกผนวดแล้วก็ได้อธิษฐานเพศบรรพชิตแล้วก็ได้ตัดมวยผมหรือพระมอลีเนี่ยก็อธิษฐานขึ้นไปแล้วก็ลอยไปอยู่บนเทวโลกก็ได้สร้างเจดีย์เรียกว่าพระเกศแก้วจุฬามณีก็เป็นการระลึกถึงการสละอันยิ่งใหญ่ที่การออกบวชของพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถือคติว่าวันลอยกระทงนั้นเป็นเกี่ยวกับสายน้ำเราก็มีพระเถระรูปหนึ่งก็คือท่านพระอุปคุฎเถระซึ่งเป็นผู้ที่ได้คุ้มครองงานฉลองเจดีย์ 84,000 องค์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างขึ้นแล้วก็ฉลองถือว่าเป็นผู้ที่มีอานุภาพก็เป็นการบูชาพระอุปคุฎส่วนหนึ่งนี่เป็นคติของชาวพุทธถ้าเป็นพราหมณ์เขาก็จะบูชาเทพเจ้า3องค์ของเขานอกจากนั้นเราก็ถือคติว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการขอขมาพระแม่คงคาหรือแม่น้ำซึ่งมีคุณต่อเราบางครั้งได้ล่วงเกินก็จะได้ขอขมาและจะได้สำรวมที่จะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบางท่านที่ว่าที่ผ่านมานั้นก็อาจจะโชคไม่ค่อยดีเคราะห์ร้ายต่างๆก็ถือว่าจะเป็นการปัดเป่าเคราะห์ร้ายต่างๆให้หายไปด้วยการตัดผมบ้างตัดเล็บบ้างนะอธิษฐานลอยฝากแม่น้ำคงคาไว้นะให้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยอย่างนี้นะก็เป็นอีกคติหนึ่งอีกคติหนึ่งก็คือเป็นการน้อมระลึกถึงญาติมิตรที่อยู่แดนไกลนะก็คือพอลอยเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตให้สิ่งคุณงามความดีความรักที่เรามีเนี่ยไปถึงคนรักคนที่เราเคารพที่อยู่แดนไกลนี่ก็คือเป็นคติของชาวไทยเพราะนั้นการลอยกระทงก็มีของชาติอื่นก็มีบ้างแต่ว่าคติหรือจุดมุ่งหมายก็แตกต่างกันไป
แต่สำหรับชาวไทยชาวพุทธเรานั้นก็ถือว่ามีคติทั้งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระสาวกแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติก็จึงถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้นึกถึงแก่นของประเพณีอย่าได้คิดถึงเรื่องสนุกสนานอย่างเดียวค่ะได้ความรู้เยอะทีเดียวนะคะบางหัวข้อที่พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายดิฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆท่านก็ไม่รู้ในหลายๆหัวข้อทีเดียวนะคะในส่วนของชาวไทยเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบูชาด้วยการขอขมากรรมด้วยอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์ค่ะวันนี้12ค่ำเดือน12วันนี้เลขดีเป็นความดีอีกอย่างนึงที่เราถือว่าอะไรดีๆก็คิดไว้ก่อนค่ะคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ดีค่ะอันนี้คือความดี5อย่างที่เป็นสิ่งที่จะต้องทำต้องคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราซึ่งเป็นคนดีด้วยค่ะมารับชมข่าวดีๆมารับชมภาพที่เป็นภาพเป็นเสียงกันนะคะการรับชมทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานั้นก็มีด้วยกันหลายช่องทางทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมใช้กล่องอะไรอยู่ลองสำรวจดูนะคะในการรับชมถ้าท่านใช้กล่อง GMMZ แล้วก็ให้กดไปที่หมายเลข175ค่ะส่วนท่านที่ใช้กล่อง PSI ใช้กล่อง PSI นะคะกดไปที่ช่อง239ท่านที่ใช้กล่อง InfoZ ให้กดหมายเลข189ค่ะไทยแซดลีโอแซดแล้วก็ลีโอไอเดียแซดแล้วก็ลีโอเทคนะคะทั้ง4กล่องนี้ให้ใช้หมายเลขเดียวกันในการรับชมคือ189ส่วนท่านที่ใช้ IPM นะคะ IPM ให้กดไปที่ช่อง915ค่ะและสำหรับการรับชมผ่านทาง Facebook นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชม WBTV ได้ทาง Facebook ค่ะที่ www.facebook.com/wbtvวัดยานนาวาค่ะและรับชมผ่านทาง YouTube ได้ที่ www.youtube.com/wbtvวัดยานนาวาและก็ยังรับชมผ่านมือถือได้ค่ะที่ www.stationg.com/wbtv ขณะที่รับชมอยู่เห็นภาพได้ยินเสียงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทางใจนึกอนุโมทนาบุญสามารถร่วมปัจจัยของท่านเข้ามาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้ธรรมะเป็นทานกับทางสถานีของเราค่ะท่านผู้ชมคะการให้ธรรมะเป็นทานนั้นคือการให้แสงสว่างในที่มืดคุณผู้ชมมาเป็นเจ้าของแสงสว่างกันค่ะโทรเข้ามาที่หมายเลข026757134 026757053หรือนะคะโอนเข้ามาผ่านยังบัญชีของเราซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงเบรกก็จะมีการขึ้นทางจอให้คุณผู้ชมได้ดูว่าถ้ามีความประสงค์จะร่วมสร้างมหาทานบารมีกับการให้ธรรมะเป็นทานกับทางสถานีของเราสละปัจจัยของท่านมาเป็นประจำนะคะมาบ่อยๆเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีค่ะก็โอนมาได้ที่บัญชีต่างๆซึ่งจะได้ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปนะคะหรือในช่วงของการที่เข้าสู่ช่วงเบรกค่ะสำหรับเนื้อหาสาระข่าววันนี้นะคะมีเนื้อหาสาระข่าวที่น่าสนใจด้วยกันหลายข่าวทีเดียวนะคะในช่วงแรกหรือในเบรกแรกค่ะในช่วงแรกหรือในเบรกแรกนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพระนวกะวัดยานนาวาที่ลาสิกขาบทนะคะพิธีลาสิกขาบทของพระนวกะที่วัดมหาชัยกำหนดสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะคะหรือพระพรหมมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ซึ่งมรณภาพมา10ปีแล้วค่ะโดยทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาวะทางปัญญาลดละอบายมุขค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานบุญนะคะที่จะเสิร์ฟบุญไปยังบ้านคุณผู้ชมตั้งใจรับบุญได้เลยค่ะกับข่าวแรกข่าวนี้ค่ะพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีลาสิกขาบทของพระนวกะในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะพ
ระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีลาสิกขาพระนวกาในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหน้าอาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่วัดยานนาวาได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตามมหาเถรสมาคมมีมติที่394/2560เห็นชอบให้วัดทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและประกอบกับที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อุปสมบทระหว่างวันที่15-30ตุลาคมโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนทางพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยที่ทางวัดยานนาวามีผู้ร่วมโครงการเข้าอุปสมบทจำนวน138รูปและถึงกำหนดการลาสิกขาจึงได้จัดให้มีพิธีลาสิกขาพร้อมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอุปสมบทโดยมีพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์นางสาวปณิดาธนาอภินันท์ผู้อำนวยการเขตสาทรกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีการนี้พระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาได้กล่าวสัมโมทนียกถาความสำคัญว่าเราได้อาศัยแผ่นดินอยู่รู้รักสามัคคีก็ด้วยจุดศูนย์รวมอันมาจากประมุขเป็นสำคัญในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุบัติมาเพื่อสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศไทยทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยพระองค์ทรงนำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทศพิธราชธรรมสังขวัตถุเป็นต้นครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการได้ประกอบบุญกุศลด้วยการปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญทานศีลภาวนาและด้วยการศึกษาธรรมในโครงการนี้จึงเสมือนการได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์และอยากให้ผู้อุปสมบทร่วมน้อมถวายความดีเหล่านี้เพื่อพระองค์พระองค์ทรงอุบัติมาเพื่อสร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศไทยและมีอานิสงส์แผ่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านต่อถึงชาวโลกอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ด้วยที่พระองค์ได้ทรงนำเอาหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นก็คือทศพิธราชธรรมสังหวัตถุเป็นต้นได้นำเอามาประยุกต์ใช้ในการครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยามและชาวไทยของเราตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมายาวนานพวกเราทราบถึงประวัติพระราชประวัติของพระองค์เป็นอย่างดีเพราะนั้นเวลาที่เราเอ่ยถึงในการที่ทำความดีถวายพ่อหลวงของเราทุกคนจึงขานรับการประกอบกิจกรรมบุญกุศลด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้และเราได้นำออกมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติสาธิตในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั้งในส่วนทานศีลภาวนาและมาเน้นในเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติธรรมของโครงการอุปสมบทเพื่อศึกษาปฏิบัติน้อมถวายเป็นราชการะเป็นพระกุศลในโอกาสที่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือพระองค์เกิดมาอุบัติมาเพื่อทำความดีและเพื่อนำประสบนิกรขององค์ให้ทำความดีเพราะความดีนั้นทุกคนปรารถนาพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาค่ะได้เป็นประธานสงฆ์ในการที่จะให้พระนวกะนะคะที่เข้าประสมบทหมู่ในโครงการ
ที่อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลนั้นได้ลาสิกขาบทค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระข่าวที่เป็นข่าวเดียวกันเลยนะคะพระสงฆ์โครงการอุปสมบทหมู่ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทำพิธีลาสิกขาบทพร้อมที่จะน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2560ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพระเทพสิทธิทาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีลาสิกขาของพระภิกษุที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน89รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งได้บรรพชาอุปสมบทมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2560โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจตามความเหมาะสมและได้รับการสั่งสอนอบรมขัดเกลาจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมและได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ณพระเมรุมาตรจำลองสนามหน้าสารกลางจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์อีกประมาณ300รูปด้วยสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน89รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีทั้งทางกายวาจาใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและยังรวมถึงน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากลาสิกขาไปแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างของการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในช่วงที่ประชาชนได้น้อมส่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมความดีมากมายนะคะและความดีอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลไม่ว่าจะเป็นวัดยานวาหรือวัดวาอารามต่างๆตามต่างจังหวัดและมาวันนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็มีการลาสิกขาบทซึ่งในช่วงระยะเวลาของการได้มาศึกษาความรู้หาความรู้ในการปฏิบัติธรรมก็ได้รับองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราได้สนองพระเดชพระคุณเพราะว่าคงไม่มีผู้นำในโลกท่านใดไม่มีพระมหากษัตริย์ในโลกองค์ใดที่จะมีประชาชนให้ความรักทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็บวชถวายอย่างนี้คงจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโลกเลยที่ว่ามีผู้ที่บวชอุปสมบทหรือบางทีก็รักษาศีลร่วมใจกันตรงนี้ในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลกก็คงจะไม่มีอีกแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงให้ออกให้เห็นถึงว่าความดีไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ทำไว้บุคคลทั้งหลายในโลกก็ล้วนทราบและก็จะได้ตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านก็แม้ว่าบัดนี้ได้เหลือแต่สรีระสังขารก็ไม่มีแล้วก็มีแต่พระอัฐิแต่ก็อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังอยู่ในหัวใจของเราบางคนก็อาจจะใจหายเราไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วเห็นแต่ภาพนะไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ได้เจริญมรณสติอยู่เสมอว่านะความตายเป็นของธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเขาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบุคคลที่เรารักที่เราเคารพมีพระคุณอันยิ่งใหญ่บางคนบางท่านที่ไม่ได้เจริญสติบ่อยๆบางทีก็อาจจะทำใจได้ยากแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ให้นึกถึง
งานที่พระองค์ได้ทำเพื่อประชาชนที่พวกเราได้สัมผัสได้แม้ว่าเราจะไม่เข้าไปสัมผัสกับพระองค์จริงๆแต่งานของพระองค์คุณของพระองค์นั้นพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าทุกคนสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกจริงๆตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าพระองค์ยังอยู่กับเราในเรื่องของคุณงามความดีให้เราเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ก็ถือว่าพระองค์อยู่กับเราตลอดค่ะเดินตามรอยบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการที่มากกว่า 4,000 โครงการและในการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์นะคะมากกว่า 30,000 รูปทีเดียวยังไม่รวมแม่ชีที่บวชในขัมมะด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความดีที่สามารถนำไปใช้ต่อในการดำเนินชีวิตหลังจากที่ได้ลาสิกขาไปแล้วก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญในทุกบุญกุศลสำหรับการสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะไปกันที่วัดชลประทานรังสฤษฐ์ค่ะวัดชลประทานรังสฤษฐ์นั้นได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงสุดท้ายคือ 3-5 พฤศจิกายน2560ค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2560พระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฐ์เปิดเผยว่านับตั้งแต่พระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฐ์มรณภาพลงเมื่อวันที่10ตุลาคม2550ทางวัดได้เก็บสรีระของหลวงพ่อปัญญาไว้เพื่อให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความเลื่อมใสได้สักการะโดยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาได้จัดพิธีบุญกุศลตามแนวคิดและปณิธานของหลวงพ่อทั้งในเรื่องของการสั่งสมความดีนำความสุขมาให้การเข้าวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขหรือเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนารวมทั้งการให้ทุกคนได้ประพฤติธรรมโดยตัดส่วนเกินเจริญส่วนขาดสำหรับช่วงสุดท้ายนี้ระหว่างที่3ถึง6พฤศจิกายนก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นการปฏิบัติบูชากับหลวงพ่อปัญญาค่ะโดยวันที่3พฤศจิกายนจะมีมหาทานบารมีด้วยการถวายพัตตาหารเช้าเพลนแด่พระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยานักเรียนชลประทานสงเคราะห์และศูนย์สงเคราะห์ทุกศูนย์หน้าวัดชลประทานรังสฤษฐ์ค่ะวันที่4พฤศจิกายนจะร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณโดยเคลื่อนสรีระธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุขึ้นตั้งณจิตกาทานหน้าโรงเรียนพุทธธรรมและจะมีการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันเวลาเปลี่ยนแต่ปณิธานไม่เปลี่ยนโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารการอภิปรายธรรมเรื่องปัญญานันทะมหาเถระแม่ทัพธรรมแม่ทัพโลกโดยพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดอะตัมมยตารามสหรัฐอเมริกาแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานดร.รุ่งแก้วแดงประธานมูลนิธิสุขแก้วแดงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงการแสดงความเพียรเจริญจิตตภาวนาในอิริยาบถยืนเดินนั่งโดยไม่นอนหรือเอนกายทั้งคืนวันที่5พฤศจิกายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานเพลิงศพณศาลาโรงเรียนพุทธธรรมเวลา 17:30 น.ค่ะและในเวลา 22:00 น.ร่วมสลายสรีระธาตุจุดประทีปประกาศสัจธรรมและวันที่6พฤศจิกายนจะเชิญอัฐิสถิตณมหาเจดีย์อาคารปัญญานันทานุสรณ์ก็เป็นการประชุมเตรียมวางแผนงานนะคะ
ที่จะจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือสลายสรีระธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ค่ะและในการนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายคารวาสค่ะแล้วก็ล่าสุดกับพระอาจารย์คะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันที่5พฤศจิกายน2560ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ด้วยค่ะก็นับว่าพระเดชพระคุณท่านได้มีคุณอุปการต่อวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนถือว่าท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกในการแสดงธรรมด้วยการปาฐกถาธรรมเพราะแต่เดิมนั้นพระที่แสดงธรรมก็คือนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั่งแสดงธรรมไม่ปรากฏว่ายืนแสดงธรรมหลวงพ่อปัญญานันทนั้นถือว่าเป็นรูปแรกที่ปาฐกถาคือแสดงธรรมด้วยการยืนที่จะแสดงธรรมแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ตรงไปตรงมานะได้สั่งสอนประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าท่านจะเป็นชาวใต้ท่านก็ยังไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็นานแล้วก็ไปบุกเบิกที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็คนเป็นที่ยอมรับกันก็จึงถือว่าแม้ว่าท่านจะจากไปแต่ผลงานไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานปาฐกถาธรรมที่เป็นเทปบันทึกในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็เป็นซีดีเป็นหนังสือเรื่องของปาฐกถาก็ถือว่าท่านเป็นรูปแรกและเป็นผู้ที่น่าจะถ้าพูดถึงปาฐกถาน่าจะเป็นองค์ปาฐกที่มีการนิมนต์ท่านไปทุกงานและมากที่สุดก็ถือว่าน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถจะศึกษางานของท่านได้อยู่ตลอดเช่นกันและที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์เองค่ะได้มีการสร้างอาคารปัญญานุสรณ์ขึ้นที่นั่นจะเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะและผลงานต่างๆของพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทมหาเถระค่ะซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหลวงพ่อนั้นเองก็จะเป็นการยืนแสดงปาฐกถาจนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในประเทศไทยค่ะที่ยืนปาฐกถาหลวงพ่อเป็นแม่ทัพธรรมแม่ทัพโลกและในวันที่5พฤศจิกายนนะคะก็เป็นความเมตตาจากทางทีมประสานงานทางวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ค่ะดิฉันเองก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรรับเชิญไปช่วยในงานตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนะคะ3 4 5แล้วก็6ด้วย4วันค่ะสำหรับคณะทำงานมีพิธีกรทั้งหมด6ท่านนะคะในวันนั้น6ท่านจากช่อง3ไทย PBS นะคะแล้วก็จากทางของวัดยานวาของเราก็คือดิฉันได้ไปช่วยในงานตรงนั้นด้วยและเป็นพิธีกรหลักในการยืนตลอดวันและเชื่อเหลือเกินว่าวันนั้นเนี่ยจะมีศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานกันจำนวนมากนะคะก็ขอเรียนแนะนำว่าท่านที่จะไปร่วมงานวันสลายสรีระธาตุของพ่อปัญญานันทภิกขุนั้นกรุณาอย่านำรถส่วนตัวไปนะคะรถเนี่ยมีจำนวนจำกัดขอให้ท่านไปโดยรถโดยสารประจำทางค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมค่ะเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระสงฆ์เป็นประจำเพื่อสุขภาวะทางปัญญาและก็เป็นการลดอบายมุขด้วยเมื่อวันที่30ตุลาคม2560ที่วัดทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระสงฆ์เป็นประจำเพื่อสุขภาวะทางปัญญาและลดอบายมุขภาคกลางโดยมีพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมประธานมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในภาคเช้าจะมีการเสวนาวัดต้นแบบสวดมนต์ภาวนาลดปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย 1. สร้างรั้วล้อมใจด้วยวิถีแห่งธรรมโดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติวัดสามัคคีประชารามอย่างรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีค่ะ
2บวรบ้านวัดโรงเรียนโดยพระครูบวรศิลวัฒน์วัดหนองกันเกลาอำเภอแกลงจังหวัดระยองและ3ญาณธรรมญาณปัญญาเสียงธรรมกลางกรุงโดยพระมหาเป็นเกียรติกิตติวิสุทธโธนะคะวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะในภาคบ่ายก็จะมีการบรรยายพิเศษเรื่องสวดมนต์ภาวนาช่วยลดปัจจัยเสียงได้อย่างไรโดยพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมประธานมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมและหลังจากนั้นก็จะได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานในประเด็นสำคัญสำคัญคือวิธีการกระบวนการทำงานผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมคือคุณภาพแล้วก็ปริมาณค่ะและปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแผนการขับเคลื่อนในอนาคตและสรุปทิศทางการขับเคลื่อนงานสวดมนต์ภาวนาเครือข่ายพระสงฆ์โดยพระครูปริยัติสุวัฒนาพรค่ะคุณชมคะนี่ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะทั้งของทางมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมหรือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะเรามีการบูรณาการทางความคิดเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติที่พัฒนาออกเป็นรูปแบบเป็นองค์กรนะคะแล้วก็ทำงานไปอย่างทิศทางเดียวกันด้วยคุณชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันนะคะข่าวสุดท้ายค่ะของเบรกแรกประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศหลียงและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะได้เดินทางไปร่วมงานกฐินสามัคคีณวัดพุทธบูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560ที่ผ่านมาค่ะพระมหานงสุมังคโลประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศลียงและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางไปร่วมงานกฐินสามัคคีณวัดพุทธบูชารูแบร์เมืองลีนประเทศรัฐฝรั่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยมีพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศวิปัสสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมบูชาค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากวัดพุทธบูชาเป็นวัดที่ชาวพุทธนานาชาติไม่ว่าจะเป็นชาวไทยลาวเขมรได้ให้การอุปถัมภ์และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศฝรั่งเศสซึ่งห่างจากเมืองลีนประมาณ15นาทีค่ะและห่างจากเมืองลียงฝรั่งเศสประมาณ700กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟด่วน TGV ประมาณ3ชั่วโมงเดินทางโดยรถยนต์ก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเศษนี่เป็นภาพบุญกฐินนะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะค่ะพระอาจารย์คะบุญกฐินซึ่งทางประธานสงฆ์วัดนวินทรราชูทิศโดยพระอาจารย์มหานงก็ได้มีโอกาสไปร่วมบุญกฐินที่นั่นเรามีวัดไทยซึ่งอยู่ในต่างประเทศนี่ก็หลายวัดทีเดียวนะคะพระอาจารย์ชุมพรก็ถือว่าทั่วโลกนะแต่ในแต่ละประเทศก็มีวัดแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมชาวพุทธทั้งชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาหรือชาวต่างประเทศนั้นๆน่ะได้มีโอกาสที่จะได้รักษาประเพณีของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทอดกฐินนะถ้าหากว่าไม่มีวัดในต่างแดนก็โอกาสยากที่ญาติโยมจะได้รักษาประเพณีแล้วก็ได้ทำบุญอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้รักษาเมื่อพระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศนั้นนอกจากจะให้ญาติโยมนั้นได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ทำให้คนไทยหรือชาวเอเชียชาวพุทธของเรานั้นที่อยู่ต่างประเทศนั้นได้พบปะกันซึ่งถ้าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้โอกาสที่จะพบปะกันก็จะน้อยความรักความสามัคคีหรือประเพณีต่างๆลูกหลานที่เกิดมาภายหลังนั้นที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่อาจที่จะสัมผัสไม่อาจที่จะได้ร่วมก็ถือว่า
เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้จัดขึ้นมาเพราะว่าคนไทยหรือชาวลาวชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวพุทธในประเทศนั้นๆนั่นก็จะได้เห็นประเพณีอันดีงามก็จะได้ร่วมกันเรียกว่าให้เกิดความรักความสามัคคียังมีความเป็นไทยประเพณีวัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่ก็จึงขออนุโมทนาในความเสียสละของพระคุณเจ้าที่ยอมที่จะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามีความลำบากทั้งเรื่องอาหารเรื่องภูมิอากาศตลอดถึงสภาพสังคมต่างๆก็จะไม่เหมือนกับในเมืองไทยของเราก็ต้องท่านใดที่มีญาติมิตรที่อยู่ต่างประเทศถ้าทราบว่าวัดไทยอยู่ตรงไหนก็แจ้งสาวข่าวกันแล้วก็จะได้ไปร่วมกันแล้วก็ได้รักษาความเป็นไทยเป็นพุทธให้ได้รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงตลอดไปค่ะต้องขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับกฐินสามัคคียังวัดไทยยังต่างแดนที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอย่างที่พระครูโกศลได้ให้คำอธิบายนะคะว่าการทำงานของพระธรรมทูตในต่างแดนนั้นเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความเพียรอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นความเพียรความอดทนอดกลั้นการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีภูมิอากาศความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆที่วัดไทยของเราไปตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศนั้นๆค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญค่ะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI Call Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipoline.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIอยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IdeaSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง LeoTechรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-3555-5090
0355-1713อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเข้าสู่ช่วงที่สองของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะซึ่งเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญค่ะพูดถึงงานบุญก็ยังอยู่ในช่วงของบุญกฐินบุญกฐินนั้นเป็นการละทานค่ะคือทานที่ถูกจำกัดด้วยเวลาคือ1เดือนหลังจากออกพรรษาและวันสุดท้ายของกฐินก็จะเป็นวันลอยกระทงนะคะแต่เราจะมาดูงานบุญกฐินที่วัดอัมพวันอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิกันค่ะพระครูปริยัติปัญญาธรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะได้นำประชาชนพี่น้องสายบุญจากภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 คนทีเดียวค่ะร่วมบุญกฐินนะคะที่วัดอัมพวันอยู่ที่บ้านเซียมอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิเพื่อสร้างอุโบสถร่วมสมัยและทุนงานฝังลูกนิมิตต้นละ999บาทค่ะที่วัดอัมพวันบ้านเซียมอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิชาวตำบลโคกกุงอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิได้ต้อนรับคณะผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นๆอีกกว่า 1,000 คนค่ะเพื่อมาร่วมทำบุญทอดกฐินตามประเพณีแบบดั้งเดิมของทางภาคอีสานอย่างเรียบง่ายโดยมีพระครูปริยัติปัญญาธรซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะสายบุญทุกท่านเป็นเจ้าภาพฝ่ายคารวาสค่ะซึ่งได้ดำเนินการทอดกฐินตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษาเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงส์ของกฐินและได้มีกำลังในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปและซึ่งในปีนี้เองค่ะเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถร่วมสมัยและทุนฝังลูกนิมิตต้นละ999บาทซึ่งก็มีประชาชนนะคะเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้จนแน่นขนาดลานวัดทีเดียวพร้อมกับได้นำเงินปัจจัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,550 บาทค่ะพร้อมเครื่องกฐินมาถวายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็มีผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันได้เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ทั้งนี้ชาวชัยภูมิทั้งใกล้และไกลนะคะต่างก็นำอาหารคาวหวานมาออกโรงทานเป็นจำนวนมากก็จึงทำให้ผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานด้วยบุญทานกันทุกคนเลยค่ะทั้งนี้พระครูปริยัติติปัญญาธรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยพุทธโสธรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะได้กล่าวว่าการทำบุญทอดกฐินสามัคคีของทางวัดทุกๆปีนะคะก็จะได้เน้นการทำบุญด้วยเงินปัจจัยเป็นขออภัยค่ะไม่ได้เน้นการทำบุญด้วยเงินปัจจัยเป็นจำนวนมากเพียงเพื่อทำบุญนะคะทำเป็นประเพณีอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็เพียงพอแล้วทุกคนได้บุญในการมาทำบุญและร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่วนเครื่องไทยทานที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญนั้นทางพระสงฆ์ก็จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมของสงฆ์เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณวิรัตดวงแก้วผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิค่ะต้องน้อมกราบอนุโมทนาสาธุนะคะในสายในบุญที่เป็นสายกฐินทุกๆสายที่หลั่งไหลไปสู่วัดอัมพวันนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะพระครูคะได้เงินมากถึง 1,198,550
8,000 กว่าบาททีเดียวนะคะบุญกฐินนี้ก็เป็นบุญเป็นทานที่ถูกจำกัดด้วยการเวลา1ปีมีครั้งเดียวและใน1วัดก็รับบุญกฐินได้เพียง1ครั้งเท่านั้นและเป็นช่วงเวลาที่จำกัดคือ1เดือนหลังจากออกพรรษาค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะเปิดชีวิตลุงเฉื่อยนะคะเปิดชีวิตลุงเฉื่อยเข็มขัดเชือกฟางผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและไม่เคยลืมบุญคุณข้าวก้นบาทค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2560ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้รายงานความคืบหน้าล่าสุดกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับลุงเฉื่อยหรือนายเฉื่อยนะคะนายเฉื่อยพระยมอายุ60ปีค่ะนายเชื่อพระยมแจ่มอายุ60ปีซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่75หมู่ที่4บ้านโชคนะคะบ้านโชคตำบลเขวาสินรินอำเภอเขวาสินจังหวัดสุรินทร์ค่ะอดีตควานช้างเร่ร่อนพเนจรมาแล้วทั่วประเทศได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอาศัยข้าวก้นบาทกว่า10ปีเป็นทั้งเด็กวัดรับใช้พระเนรและผู้ช่วยสัปเหร่อที่วัดโพรินวิเวกหมู่2บ้านเขวาสินรินทร์ค่ะทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องน่ารักน่ารักนะคะของลุงเฉื่อยในวันถวายดอกไม้จันทร์กรณีที่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเล่าว่าตอนผ่านจุดคัดกรองได้พบลุงเฉื่อยเนี่ยปล่อยชายเสื้อก็เลยขอความกรุณาให้ลุงเฉื่อยเอาชายเสื้อเข้าไปไว้ในกางเกงลุงตอบแบบนิ่งๆผมไม่มีเข็มขัดแล้วก็รีบจัดชายเสื้อเข้าในกางเกงแล้วก็หันมาถามว่าแบบนี้ใช้ได้หรือยังเข็มขัดของลุงนะคะเจ๋งจริงๆเจ๋งมากทีเดียวค่ะโดยสังคมโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่เรื่องราวเนี่ยออกไปเป็นจำนวนมากจุดเริ่มต้นนะคะก็จาก Facebook Page ชุมชนเขวาสินรินทร์ค่ะได้นำเรื่องราวภาพแล้วก็เรื่องราวของลุงเฉื่อยมาโพสต์จนสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยกระหน่ำแชร์เรื่องราวออกไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นที่สนใจชั่วข้ามคืนค่ะมียอดไลค์เนี่ยมากถึง 14,000 ครั้งและมียอดแชร์มากกว่า 4,500 ครั้งทีเดียวและยอดก็เข้าถึงมากกว่า2ล้านคน2ล้านคนเป็นยอดที่สูงทีเดียวนะคะและเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นาทีของวันที่29ตุลาคม2560ที่ผ่านมานี้ค่ะทางสำนักพระราชวังได้มอบหมายให้หน่วยงานนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับลุงเฉื่อยค่ะหรือนายเฉื่อยพยมแจ่มโดยลุงเฉื่อยรู้สึกปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งก่อนถวายคำนับแล้วก็ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระครูปิยธรรมมาพรเจ้าวาดวัดโพรินทวิเวกที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ได้กล่าวนะคะว่าสมัยหนุ่มนายเฉยไม่ได้ทำอะไรผู้ใหญ่บ้านโชคก็เลยให้ไปเป็นกวานช้างค่ะไปเป็นกวานช้างคอยดูแลช้างแล้วก็เลี้ยงช้างเดินทางไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตบ้างจังหวัดเชียงใหม่บ้างพอเบื่อจากการเลี้ยงช้างลุงเฉื่อยก็มาขออาศัยอยู่ที่วัดอาตมาก็เลยตั้งลุงเฉื่อยให้เป็นบุคคลสาธารณะของประชาชนไม่ว่างานอะไรก็ใช้ได้ทั่วไปเป็นสับเบลอด้วยเป็นคนใช้ได้ไม่เคยมีครอบครัวอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเห็นแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถ่ายภาพตอนช่วงที่วางดอกไม้จันทร์แล้วก็กิจวัตรประจำวันของลุงเฉื่อยคือเป็นสับเบลอประจำวันติดตามนะคะคอยติดตามหลวงตาเวลาบิณฑบาตสงสารก็เลยให้มาอยู่วัดอาศัยวัดนะคะลุงเฉื่อยลุงเฉื่อยเนี่ยนะคะไม่เคยลืมข้าวก้นบาทของทางวัดเราเลยค่ะทางด้านลุงเฉื่อยก็ได้กล่าวว่าตนไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9เลยเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์แล้วก็ในหนังสือพิมพ์เท่านั้น
พระองค์ทรงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือและก็สอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประสบนิกรของพระองค์ตนรู้สึกดีใจที่ได้เกิดในรัชกาลของพระองค์และต่างก็ประจักษ์แก่ตาแล้วก็ประหนักในใจของตนเองว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมหาศาลเป็นคุณอเนกอนันต์มาอย่างต่อเนื่องตลอด70ปีที่พระองค์ทรงครองราชไม่ใช่เหตุการณ์ที่ต้องมานั่งรำลึกนึกย้อนไปนานๆแต่เราเห็นได้ด้วยตาแจ่มชัดประทับแน่นในใจแล้วก็สำนึกในพระคุณมากล้นเหลือขนานับขอน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเข็มขัดที่ได้รับพระราชทานมาก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสงานสำคัญอื่นๆเพราะตนชอบใช้เชือกฟางมัดน่าจะสะดวกกว่าต้องขอขอบคุณคุณธนินทัศน์ภูแก้วผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ค่ะลุงเฉยนะคะได้นำเสนอตัวเองแบบเป็นธรรมชาติแบบเป็นธรรมดาซึ่งก็คือแบบที่เป็นธรรมะในความเป็นตัวตนที่แท้จริงความเป็นตัวตนที่แท้จริงก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ของลุงเฉยไปเลยค่ะพระอาจารย์คะต้องขอบคุณหน่วยขั้นกรองต่างๆค่ะให้ดูแลความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางแห่งบางที่ที่รอเวลาที่จะไปวางถวายดอกไม้จันทร์นะก็บางทีก็เห็นเด็กเป็นผู้สูงวัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่หน่วยคัดกรองนั้นก็จะคัดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือบางท่านก็นั่งวีลแชร์มาเพื่อความสะดวกอย่างในกรณีของลุนเฉื่อยก็เช่นเดียวกันก็ได้รับพอที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเขาก็อนุญาตให้ที่จะเข้าไปเพราะนั้นทุกคนก็มีเอกลักษณ์แต่ก็ขอให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบก็ดูก็ดูน่ารักจังค่ะความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาตินะคะก่อให้เกิดความเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะพระอาจารย์คะคือบนความที่ไม่มีก็แสดงว่าไม่มีออกไปก็ได้รับความเห็นใจเป็นเสน่ห์ก็เลยกลายเป็นขวัญใจของทางนักเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็คนทั่วไปที่ได้รับรู้เกี่ยวกับลุงเฉยนะคะต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็ดีใจกับลุงเฉยด้วยนะคะลุงเฉยเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญให้กับทางศาสนาของเราค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่จังหวัดยะลานะคะที่จังหวัดยะลาเองเทศบาลนครยะลาค่ะได้เชิญชวนประชาชนนั้นให้มาร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงกันนะคะที่สวนศรีเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะการจัดประเพณีลอยกระทงของทางจังหวัดยะลานั้นก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งมีชีวิตแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้โดยทุกปีนะคะก็จะมีพี่น้องชาวจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทงมาร่วมงานชมกิจกรรมภายในงานซึ่งมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้วันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนอย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่3ค่ะพฤศจิกายน2560ทางเทศบาลนครยะลามีการจัดให้มีพิธีลอยกระทงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองลอยกระทงปฐมฤกษ์แล้วก็มีการสาธิตนะคะมีการสาธิตประดิษฐ์กระทงใบตองสดด้วยมีการประกวดกระทงใหญ่ประกวดหนูน้อยนพมาศการลอยกระทงสาย
การจุดพลุแสงสีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะก็จึงขอเชิญชวนชาวยะลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้กันนะคะในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนณสวนศรีเมืองเทศบาลนครยะลาค่ะตั้งแต่เวลา 18:30 น.หรือว่า 18:30 น.ตอนเย็นเป็นต้นไปค่ะกิจกรรมก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันในประชาชนนะคะหรือในหมู่ชนก่อให้เกิดเป็นการได้เรียนรู้ได้มีสังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นกิจกรรมประเพณีลอยกระทงก็เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวไทยมาแต่โบราณกาลแล้วค่ะพระครูคะก็ให้พวกเราได้รักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีงามก็ช่วยกันขจัดออกไปแต่ก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดสิ่งที่สำคัญก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลลูกหลานให้ระมัดระวังที่เจ้าหน้าที่เขาห้ามดอกไม้ไฟพุอะไร okay. ต่างๆก็ควรที่จะงดแล้วก็การที่จะใส่อะไรลงในกระทง okay. เช่นใช้เงินก็ไม่ควรที่จะใส่ okay. เอาไปทำบุญที่อื่นไว้จากที่อื่นเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วก็จะมีเด็กบางทีก็จะไปเก็บเงินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเพราะนั้นเราลอยให้ถูกต้อง okay. นะเจ้าหน้าที่เขาห้ามแบบไหนแล้วก็งดเว้นในสิ่งนั้นก็จะทำให้เราลอยกระทงได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รักษาประเพณีดีงามด้วยพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่บางท่านเคยมีความเชื่อว่าการเอาเงินใส่ไปในกระทงเพื่อเป็นการทำบุญนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำบุญได้นะคะนำปัจจัยนั้นทำที่วัดที่ท่านไปลอยกระทงแล้วก็ในกระทงก็ไม่ควรมีปัจจัยลงไปเพราะหรือว่ามีเงินมีธนบัตรหรือเหรียญซึ่งก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในทางตรงกันข้ามก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อมีเด็กๆมีความต้องการอยากได้เงินในกระทงของท่านนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะวันลอยกระทงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำไม่ใช้วัสดุที่เป็นโฟมหรือเป็นพลาสติกค่ะพระครูคะค่ะและทางวัดยานวาของเราเองก็มีการจัดพิธีลอยกระทงนะคะซึ่งเราใช้เป็นกลามะพร้าวใช่ไหมคะพ่อครูก็มีทั้งเปลือกข้าวโพดทั้งดอกไม้สดแล้วก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายค่ะแล้วก็บางที่ก็อาจจะใช้เป็นกระทงขนมปังก็เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำเป็นอาหารให้กับปลาได้กินเป็นอาหารต่อไปได้ด้วยนะคะสำหรับข่าวเที่ยงวันนี้กับชั่วโมงข่าว WBTV ก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระครูกุศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่เมตตาสละเวลามาร่วมให้ธรรมะเป็นทานกับชั่วโมงข่าว WBTV ของเราค่ะขอบพระคุณอนุโมทนาค่ะขอเจริญพรและดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์ค่ะพร้อมกับน้องๆทีมงานบุญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับชั่วโมงข่าว WBTV ได้ใหม่ในเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134